ดีค่ะทุกคนมีใครรอดูไลฟ์อยู่บ้างโอ้เข้ามาเร็วมากฝากแฮชแท็กด้วยนะคะโอเคโอเคเห็นคำถามที่แฟนๆพิมพ์เข้ามาแล้วเนาะทั้งใน IG แล้วก็ใน Twitter เดี๋ยวจะเลือกมาบางอันละกันอาจจะถามให้ได้ไม่ครบทั้งหมดนะคะพร้อมกันหรือยังเดี๋ยวขอกดเรียกคนแรกก่อนนะให้ทายว่าใครจะมาก่อนอยู่ไหนแล้วเนี่ยอันเดอร์สกอร์ปะใช่ขอดูหน่อยไม่คือให้น้องกดอีกเข้ามาหน่อยแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนลองมาทายกันว่าใครจะเข้ามาก่อนเด่นโอ้โหเดี๋ยวดูคะแนนเสียงก่อนใครจะมาก่อนคนแรกแฟนๆมีหนังสือเล่มนี้กันหรือยังเอ่ยมีใครได้อ่านบทสัมภาษณ์และแฟชั่นในเล่มนี้บ้างแล้วคะสวัสดีครับคนแรกมาแล้วมีใครทายถูกบ้างสวัสดีค่ะน้องพ่อโทษนะครับอาจจะเซอร์ไปหน่อยเปลี่ยนฟิลเตอร์อันนี้คือลุกใช่ไหมเอ่ยอะไรนะครับนี่คือลุกอยู่บ้านใช่ไหมเอ่ยใช่ครับลุกประหยัดน้ำลูกไปยันนะแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยมาขอตามอีกคนหนึ่งก่อนเจอไหมให้วอทักทายแฟนๆหน่อยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเรื่องถามไม่สุดอันนี้เอ้ยคุ้มฟินมากน้องก็หลีกเลยปะแป๊บหนึ่งนะคะวอได้เลยครับพี่ขอตามหาหยินก่อนแล้วคือเรื่องกำลังไหลไปแล้วนอนดึกครับนอนดึกแล้วนอนไหลแป๊บนึงนะห่างเจอมันเยอะมากอะไรอ๋อไม่เจอ
ขอตามหาคนหายแป๊บนึงค่ะไม่เจอเห็นไหมอ่ะถามว่าก่อนว่าวันนี้ช่วงนี้ทำอะไรอยู่บ้างในช่วงตัวอยู่บ้านมีกิจกรรมโปรดได้ยกินิไหมจกรเรอม่ยใช่อ๋อกิจกรรมอยู่บ้านมากๆผมก็เล่นดนตรีอะไรดู YouTube ช่วงนี้ก็หมกมุ่นเงี้ยดูพวกบิตคอยพวกคริปโตอะไรเงี้ยครับฮะฮะครับครับแต่ว่า2-3 วันมานี้เขาเฮกันใช่ไหมวอใช่ใช่ก็มันก็ขึ้นมาครับจะหลังจากแบบข่าวแบบร้ายข่าวฝัดอะไรแบบหายไปมันก็เริ่มมีคนชมเป็นอะไรขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะเป็นไซเคิลของมันวัฏจักรของมันก็ระวังดีๆนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงเออเอว่าได้ยินไปไหนพี่ตามหาอยู่แป๊บนึงอะพี่หาไม่เจอจริงพี่กำลังไล่หาอยู่แป๊บนึงนะคะทุกคนแต่ว่าอาจจะไม่เห็นนี่พี่ส่งนิตยสารไหมผมนี่นะอวดหน่อยอวดหน่อยคือผมก็เป็นไงได้แตะมันนะเพิ่งได้เห็นมันตัวเป็นๆนะเพราะว่าเพิ่งเห็นแต่ในทวิตเตอร์ครับอันนี้ก็ได้ที่มาแฟนๆอ่ะเจอแล้วเจอคนหายแล้วเอ๊แล้วครับสวัสดีค่ะพี่ตามหาทางว่าขอทั้งสองคนทักทายแฟนๆอีกรอบนึงค่ะมาพร้อมแล้วสวัสดีครับแฟนๆครับเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เข้ามาดูครับโอเคเมื่อกี้กดรูปไปแล้วอ่ะกดแมกกาซีนไปแล้วหยินได้ยังคะได้แล้วครับทุกคนมีเหมือนกันมีเหมือนกันด้วยเอาแอบถามก่อนว่าแฟชั่นเซตนี้แต่ละคนชอบรูปไหนมากที่สุดมีรูปที่ชอบไหมโผล่ได้เลยนะที่สุดเลยอ่ะเลือกได้หรือเปล่าผมว่าแต่ละอันมันก็ดูจะมีสไตล์ที่แตกต่างกันก็ผมว่าถ่ายแฟชั่นเซตเนี้ยมันเป็นอะไรที่ใหม่ที่เราไม่เคยทำอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นแบบคอสตูมหรือว่าพวกพ็อปแล้วก็เป็นเมคอัพอะไรเงี้ยผมว่ามันใหม่ในคนละด้านเลยโดยเมคอัพส่วนตัวผมชอบอันนี้นะแบบเขาทำให้เหมือนแบบเป็นเกล็ดน้ำแข็งเป็นเกล็ดหิมะได้เหมือนมากถ่ายออกมาแล้วมันดูแบบอยู่ท่ามกลางหิมะอยู่ท่ามกลางหิมะใช่แล้วทำปันนี่แล้วผมก็ชอบแบบโซนนี้ดูเป็นไซไฟดิอ่าฮะดูเป็นแบบยานอวกาศครับก็คือเข้าหลายรูปแล้วตอนนี้เลือกไม่ได้จริงๆแต่ผมว่าทุกอันก็ดูดีหมดเลยเป็นเพราะว่าในแบบหรือเปล่าเอ่ยก็น่าจะใช่ครับน่าจะฮะได้ก็ได้ไปเนี่ยขอเลือกให้สักรูปได้ไหมคะถ้าต้องเลือกจริงๆโชว์ให้ดูหน่อยหนึ่งรูปผมเลือกใช่ไหมอ่ะผมชอบเซตก่อนเอาออกหน่อยฟีลแบบเหงาๆนิดๆนะมีความแบบเพิ่งเคยเจอพ็อปที่อลังการแบบนี้แล้วก็ไปกอดพ่อแอร์ก็ใช้ได้กอดพ่อแอร์แล้วก็ในความพิเศษของเล่มนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรามีถ่ายแล้วก็สัมภาษณ์กับคุณแม่ด้วยอยากให้พูดถึงคุณแม่หน่อยเพราะว่าเล่มนี้คุณแม่ได้เป็นนางแบบด้วยถ่ายคู่กับลูกๆเป็นไงบ้างคะวันนั้นก็เหินเลยเรียกได้ว่าแม่ผมน่าจะเต็มที่มาก
อือคือด้วยความที่ชีเขาไข้ขึ้นก่อนวันนั้นวันหนึ่งผมก็แบบเอาละแม่กูจะรอดไปเนี่ย คือหน้าห้องแต่งตัวที่ทุกคนอยู่แบบอยู่ในห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยแม่ผมแบบเขาหนาวแล้วแบบไม่มีที่อยู่ก็ต้องไปหนีอยู่ในห้องเสื้อผ้านั่นแหละครับพี่บอลหลุดโทรหาระบบอะไรที่เป็นระบบของ IG บ้างครับมาแล้วเดี๋ยวพี่ตามหาวอก่อนอะไรฮะวอจะกลับมาหรือไม่แหมนี่มาแล้วสวัสดีครับเกิดอะไรขึ้นมันมีใครไม่รู้โทรมาแล้วเสียงมันหายไปเลยเดี๋ยวต้องตามไปคิดบัญชีใครมันเฮ้ยทำบุญกับจ๋าไม่รู้แล้วผมคือเป็นคนที่ไม่เมมเบอร์โทรศัพท์อยู่แล้วไงซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าใครโทรมาศูนย์ไอ้ศูนย์เก้าหนึ่งใครไม่รู้บอกเบอร์กับงานด้วยประเทศเดี๋ยวแฟนคิดบัญชีทำยังไงคะเนี่ยฮะเดี๋ยวแฟนตามไปคิดจะเป็นพ่อแม่ผมก็ได้ไหนต่อเมื่อกี้น้องยิ้มบอกว่าวันนั้นคุณแม่แบบไม่ค่อยสบายหนาวใช่ไหมที่จำได้คุณแม่จะออกไปนั่งรอข้างนอกประตูใช่ผมก็แบบเอาละถ่ายแบบเสร็จปุ๊บตรงไหนต้องพาไปหาหมอไปเลยยานะขอร้องเออแต่ก็ดีอ่ะเขาก็โอเคขึ้นแบบพอได้เสร็จงานก็รอดตัวไปสวยนะวันนั้นคุณแม่แบบเต็มที่มากๆแอบเปิดรูปก่อนไม่เขินเขินหรอไม่เขินไม่เขินแล้วน้องว่าเป็นไงบ้างคะวันนั้นเมาคุณแม่ให้ฟังหน่อยวันนั้นคุณแม่เป็นนางแบบถ่ายรูปคู่กับเราโอ้โหแม่เตรียมตัวตั้งแต่อาทิตย์ที่จะมาถ่ายนะครับมาร์กหน้าทุกวันเลยเตรียมพร้อมให้คือได้มาถ่ายก็รู้สึกว่าแม่โพสได้ดีกว่าที่คิดครับรู้สึกมีพัฒนาการบางทีอาจจะมีแบบว่าประสบการณ์นี้จากการไปถ่ายรูปตอนเที่ยวครับเขาก็จะเป็นแบบใส่โพสท่าตามสติปอะไรนี่มีแบบยื่นมือเอียงคออะไรอย่างเงี้ยครับถือว่านั่นแหละเก่งขึ้นเก่งขึ้นทั้งสองคนให้คะแนนเท่าไหร่ดีคะอะไรนะครับในฐานะแบบเต็ม10เอ้ยผมให้10เลยครับเพราะว่าเป็นแม่ก็คือไบแอสไม่เป็นไรให้10เลยครับผมก็ผมให้9แล้วกันอ้าวหักหนึ่งข้อหาเมาอยู่นั่นปวดหัวคือถ้าใครได้อ่านบทสองข้าเล่มนี้แล้วจะได้รับสารจากคุณแม่ไปแล้วว่าคุณแม่เมาส์อินละวอว่าอะไรบ้างนะคะไปตามอ่านกันได้สองคนยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงเนาะไม่ได้แบบมีแบบคุณแม่เกินเลยมันอาจจะคูณเข้าไป10แบบเรา อาจจะเกินจริงไปนิดนึงหรือไม่ก็อาจจะผมยังเด็กแล้วผมแบบจำความอะไรไม่ได้ผมก็ไม่รู้แล้วคุณแม่เห็นรูปหรือยังคะคุณแม่มีคอมเมนต์ไหมน่าจะเห็นแล้วครับในแบบพวก Twitter พวกอะไรแต่ว่าในนิตยสารผมยังไม่ถามเลยว่าได้ซื้ออะไรหรือยังครับใช่เพราะว่าตอนนี้แม่ผมอยู่ต่างจังหวัดอยู่บ้านแล้วผมก็อยู่กรุงเทพเดี๋ยวว่าหลังที่ไปนัดเมาส์กับคุณแม่ดีกว่าเนาะว่าแบบเป็นได้ครับเรื่องเมาส์อีกทีหนึ่งทั้งสองคนช่วงนี้แบบเมื่อกี้พี่ถามวอไปแล้วแบบช่วงนี้แบบกิจกรรมที่อินระหว่างแบบช่วงกักตัวอยู่บ้านมีอะไรบ้างวอก็ยังคงยืนยันว่าก็คริปโตตอนนี้ที่ราคากำลังพุ่งแล้วถ้าของยินยินครับผมก็มีดูพวกนั้นแหละแต่ผมไม่ได้จริงจังขนาดนั้นอ่ะมันขายไปแล้วหล่นแล้วก็รู้สึกว่า
ร่างกายมีวิวัฒนาการตุกอยู่ไหมเนี่ยกระตุกไหมหายนิดนึงค่ะหายแล้วโอเครู้สึกว่ามีวิวัฒนาการอะเริ่มนอนได้วันหนึ่งมากกว่า10ชั่วโมงอะสามารถแล้วแล้วก็ช่วงนี้อยู่กับเตียงมากขึ้นแล้วก็มีออกกำลังกายบ้างครับผมใช่ทั้งสองคนทำอาหารกันบ้างไหมคะผมมีทำบ้างครับทำพอทำเมนูอะไรก็ทำพวกไอ้ที่ทำเป็นนะครับผัดกะเพราไก่กระเทียมอะไรก็นั่นแหละก็ปัญหาที่ทำแต่ว่าทำไม่บ่อยครับเพราะขี้เกียจล้างอุปกรณ์อะไรพอได้ทำมันเยอะมากอุปกรณ์นี่เราไม่คิดว่าทำไมมันเยอะขนาดนี้ถ้างั้นซื้อกินดีกว่าแล้วยินอ่ะคะก็ทำครับคือช่วงนี้ผมซื้ออกไก่แบบก็ไปซื้อมามันจะถูกกว่าไงถูกกว่าพวกแบบสำเร็จรูปอะไรพวกเนี้ยเราก็จะไปซื้อสดมาใช่ไหมมันก็ต้มแล้วผมทั้งขี้เกียจหมักขี้เกียจนู่นนี่นั่นเวลากินเราก็เหมือนจะกินอย่างลบก้อนหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็พอคอนิดนึงผมก็เลยแบบขี้เกียจเคี้ยวอ่ะคือบางทีปริมาณโปรตีนนี่เราต้องการมันเยอะแล้วกว่าจะกินหมดเราเหนื่อยผมก็เลยตัดสินใจไปซื้อเครื่องปั่นมา ผมก็เลยปั่นเป็นน้ำกินแม่งเลยไม่เคี้ยวแล้วมันไม่รู้รสชาติดีอะไรนะกินง่ายมากคือรสชาติผมก็ใส่พวกแบบผงเวใส่อะไรเงี้ยลดกลิ่นเข้าไปมันก็จะกินได้กินได้กัดใจกินแป๊บนึงกินได้ครับก็รู้สึกว่าได้คุณค่าอาหารเนี่ยขี้เกียจเคี้ยวดีอะรู้สึกภูมิใจในตัวเองเป็นเรื่องภูมิใจในวันนี้ภูมิใจมากแต่ก็ปัญหาที่ตามมาก็ต้องมานั่งล้างอุปกรณ์นู่นนี่นั่นไปหมดก็ดีกว่ามันทั้งเคี้ยวยังลบนะสบายใจได้พ่อเคยกินไหมอะอกไก่ปั่นเคยครับเคยผมชอบนะมันเป็นรสชาติที่แบบรู้สึกว่ามันแตกต่างเหมือนกินอะไรบางอย่างสักอย่างถ้าเกิดเอาไปผสมโยเกิร์ตเอาไปผสมอะไรมันรู้สึกกินอาหารเจไงไม่รู้รสชาติผมชอบนะแบบพวกไก่เจพวกอะไรผมชอบกินมากกว่าไก่จริงจริงจริงรสชาติต้องกินแป้งใช่ครับเพราะอย่างในคลิปที่ออนไปเมื่อวานที่เราสัมภาษณ์กันในวันที่เราถ่ายแฟชั่นพี่มีคำถามนึงที่ถามว่าใครกินเก่งกว่าซึ่งทุกคนก็จะยกให้วอว่าสามารถกินได้แบบทีนึงแบบสองสามกล่องใช่ผมกินแล้วอยู่บ้านกินเยอะไหมคะเวลาอยู่บ้านกินปกติอะครับคือไม่ได้เยอะมากแต่ว่าอยู่กองก็จะกินที่กินเยอะเพราะมันใช้พลังงานเยอะครับแล้วเราก็ไม่รู้แบบหิวมาจากไหนอ่ะพอมันทำงานเยอะๆทั้งมันหิว แล้วบังเอิญมันฟรีด้วย ใส่เน้นอันหลังด้วยป่ะอันหลังแล้วปังขึ้นเรากลับบ้านอีก3อะไรเงี้ยถ้ามันเหลือนะช่วงนี้ก็นิดนึงครับเหลือทิ้งเปล่าเสียดายก็เอามากินจากที่คุยกับทั้งสองคนไปในวันที่ถ่ายแฟชั่นจะรู้ว่าทั้งสองคนสนิทกันมากๆเลยแบบรู้ใจกันในหลายๆเรื่องทีนี้ก็จะมีคำถามจากแฟนถามมาเหมือนกันว่าถ้าให้อยากให้แชร์จุดเด่นของอีกฝ่ายหนึ่งคิดว่าเป็นอะไรติ๊กตอกเลยอ่ะใครก่อนดีใครก่อนดีไปยิงฉุบไหมไปยิงฉุบมันดีเลยอะดิเราจะรู้ได้ไงว่ามันออกพร้อมกันนะเดี๋ยวพี่นับให้นะผมออกคอนคุณออกเลยเฮ้ยคุณออกคอนจริงไหมอันนี้แสดงถึงความแบบแสดงถึงความจริงใจนะคุณออกคอนนะโอเคไหมถ้าเกิดคุณออกอย่างอื่นแสดงว่าคุณโกหกก็คือคนรู้เน็ตเป็นอะไรวันนี้แกล้งเน็ตกระตุกเลยพอจะปล่อยยิงสุกทุกคนรู้ว่าอะไรแบบทุกคนจะรู้แบบถ้าแท้คุณเลยถ้าเกิดคุณไม่ออกคอนไม่ผมบอกแล้วคอนคือตอนนี้ผมออกคอนไปแล้วอยู่ที่คุณจะออกอะไรผมออกคอนผมออกคอนไม่จบเสมอมันจะจบไปเนี่ย
พี่จะได้คำตอบไหมวันนี้พร้อมยังพร้อมอ่ะมามาเดี๋ยวพี่นับ1 2 3เฮ้ยแพ้ก็ได้แว่นหลุดเลยแสดงว่าพอยแย่งแพ้หรือเปล่ายอมหรือเปล่าไม่ผมคิดว่าไอ้คนเราอ่ะมันออกคอนแล้วมันน่าจะออกอย่างอื่นไงทำไมมาออกคอนซ้ำวะเขาจริงใจต้องตอบให้ตอบคู่แล้วเลยโอเคมาเลยให้ตอบก่อนผมอ่ะเออตอบเลยตอบเลยข้อดีอ่ะคือข้อที่เห็นนะคือโดยผมบอกเรื่องแบบนิสัยบุคลิกแล้วกันข้อดีของเขาก็คือแบบเขามีความชัดเจนอ่ะแล้วก็มีความที่โตระดับนึงมีความตัดสินใจอะไรได้เด็ดขาดมากครับมีความตัดสินใจที่เด็ดขาดแล้วก็แบบนั่นแหละข้อดีอย่างนึงที่ผมอยากทำได้ก็คือการตัดสินใจที่มันแบบฉับๆแล้วก็เขาเป็นคนใจดีครับใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นรักครอบครัวครับเอ้ยพูดไปแบบสุดยอดเลยค่ะพ่อหินน้องตอบแบบเดี๋ยวเนี่ยกดดันไหมเริ่มอยู่ในภาวะกดดันเพราะว่าวอลเปิดมาแบบสวยมากนะจุดเด่นนะของเขาก็ชอบตรงตัวนิสัยนั่นแหละแบบว่าไม่ค่อยเป็นคนที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นแบบจริงๆอ่ะแบบยึดถือมิติแบบอะไรตัวเองทำได้ก็ทำแบบไม่ค่อยขอความช่วยเหลือจากใครอะไรเงี้ยแล้วก็เออดูแล้วมันก็เท่ากับมันก็รู้สึกว่าคนคนนี้แบบอยู่ได้ด้วยตัวเองจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็พอไปทำงานด้วยกันรู้สึกว่าแบบพอมีเขาอยู่ด้วยอย่างเงี้ยผมว่าบรรยากาศกองหรืออะไรต่างๆมันดูจอยขึ้นนะอาจจะเพราะว่าเป็นคนที่แบบชอบเล่นนู่นเล่นนี่แล้วคนอื่นจะเข้าไปเล่นกับเขาด้วยทุกอย่างมันก็จะดูจอยแต่พอเป็นเราแล้วสมมติว่าเขาไม่ได้ไปเราไปคนเดียวผมเป็นคนที่ขี้เกียจเล่นนู่นเล่นนี่ก็จะนั่งเงียบๆคนเดียวอย่างเงี้ยบางทีบรรยากาศกองมันก็จะอึมครึมมันจะเงียบก็ดีมันจะมีความแบบว่าทำให้บรรยากาศรอบข้างมันบวกได้แสดงว่าเวลาทำงานต้องไปคู่กันเนาะถ้าไปคนเดียวจะไม่สบายใจก็ดีใช่ก็ดีกว่าก็ได้จริงๆก็ได้หมดแหละแต่ว่าผมอาจจะทำให้รอบๆมันอึมครึมวอคิดว่าตัวเองเป็นแบบนั้นไหมคะแบบที่อินพูดไหมเราแบบส่งพลังบวกผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ตัวใช่ไหมผมก็เล่นงงแบบบางทีแล้วก็แบบบางทีมันอาจจะอยู่ด้วยอยู่กันสองคนด้วยครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้รู้จักกับใครแล้วก็เล่นได้แค่กับสองคนเนี่ยคุยกันเองก็ฮากันเองตลกกันเองแต่ชอบเวลาแบบทางไปอะไรมันเห็นแบบพอทีมงานมาเห็นเขาก็หัวเราะอะไรวะเขาก็แบบมาถามอะไรเงี้ยแล้วก็พอให้คนอื่นฮาไปด้วยก็มันจะมีจุดเล็กๆที่ทีมงานหรือใครที่ทำงานมองไม่เห็นแล้วเราก็คุยกันสองคนแล้วมันก็หากันสองคนอะไรเงี้ยคือสนุกกันอยู่สองคนแล้วมันหามากมันเป็นอะไรที่แบบโคตรหานั่นแหละบันเทิงเนี่ยมีความลับที่รู้กันอยู่สองคนที่คนอื่นไม่รู้แหละใช่ไหมไม่เกี่ยวกับความลับอะบางทีมันก็จะไปแบบเออแบบสับสับช่างกล้องอะไรเงี้ยการถ่ายภาพอะไรเงี้ยแอมเบียนอะไรเงี้ยผมไม่รู้จักหรอกแล้วผมก็ไปแบบพี่ต้องเพิ่มแอมเบียนหน่อยนะแต่ว่าก็คือไม่รู้ว่าแอมเบียนคืออะไรไงทำเป็นรู้แล้วมันก็ตลกมันก็หาดีอะไรเงี้ยแล้วเราก็ปั่นเรื่อยฮะนั่นแหละเราปั่นไปเรื่อยเข้าใจสองคนนั่นแหละก็ขอให้บรรยากาศคืนเคร่งพอพูดถึงศัพท์ค่ะวันก่อนพี่เข้า Twitter หยินแล้วพี่เห็นศัพท์คำหนึ่งแต่พี่อ่านไม่ออกจริงอยากให้หยินอ่านให้ฟังว่าคำนี้อ่านว่าอะไรโอ้โหกล้องชัดมากฮะผมต้องอ่านแบบกลับเลยใช่ไหมในทวิตของอินเห็นไหมอ่ะที่เราโพสเองอ๋อถ้าเกิดใช่มันมีแปลกๆหนึ่งใช่ไหมคือเฮ้ยผมก็งงว่าทุกคนไม่รู้ได้ไงมันน่าจะเป็นไวรัลอยู่ช่วงหนึ่งมันจะคลิปแบบว่าอะไรอ่ะสมกห้อยยาอะไรเงี้ยห้อยยาไม่เคยดูกัน
เคยดูแต่แบบอ่านตามไม่ได้ไงออกเสียงตามไม่ได้ขออีกทีได้ไหมคะเป็นแบบว่าสมักห้อยยอผมก็แฟนแฟนแคปกันแต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าคลิปไหนมันดังในหัวอะไรครับพอลองพูดแบบหยินให้พี่ฟังหน่อยสิไม่เคยดูมันเป็นยังไงสะสมห้อยยาคืออะไรมันจำไม่ได้แล้วมันคือคลิปไหนแต่ว่าเสียงมันดังอยู่ในหัวอืมจ้าเมื่อกี้ถามถึงจุดเด่นไปแล้วใช่ไหมถ้าอย่างนั้นขออีกข้อหนึ่งอยากรู้ว่าทั้งสองคนเนี่ยมีมุมลับๆหรือเรื่องที่แบบคนไม่ค่อยรู้ไหมให้แชร์อีกฝ่ายหนึ่งอย่างเช่นแบบวอมีเรื่องอะไรที่แบบคนไม่ค่อยรู้ไหมคะยินอาจจะเป็นมุมฮ่าๆหรือแบบเรื่องที่แบบเฮ้ยแฟนคลับไม่รู้แน่นอนให้เขาเล่าถึงมุมตัวเองไหมผมก็อาจจะไม่ค่อยรู้ถึงมุมนั้นไหมขนาดนั้นอะไรอย่างเอาเป็นผัดกันเล่ามุมมืดตัวเองดีกว่ามุมมืดเออได้มาเลยค่ะมุมมืดของตัวเองไม่รู้ไงเลยผมคิดไม่ออกเลยว่ามุมมืดที่คือถ้าเกิดมันมีมุมที่คนอื่นไม่เห็นก็แสดงว่าผมก็ไม่อยากให้ใครเห็นผมก็ไม่อยากให้ใครรู้เพราะฉะนั้นแต่ว่าผมไม่รู้ไงผมไม่รู้ว่าผมมีมุมอะไรที่คนอื่นไม่รู้บอกเหรอต้องให้หยินบอกอะล่ะต้องสลับกันบอกอันเนี้ยไม่รู้อ่ะสักเรื่องก็ได้คืออย่างของผมก็จะมีคือช่วงนี้ก็จะมีความแบบว่ารู้สึกอยากเก็บประสบการณ์การแสดงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบช่วงนี้มันก็ว่างอ่ะแล้วแบบข้างล่างก็เปิดหนังซีรีส์เกาหลีให้ยายดูบ่อยแล้วผมก็ดูบางทีก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากอินว่ะทำไมฉากนี้เขาร้องไห้วะอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าลองจะเป็นเขาดูแล้วเราก็แบบว่าแบบลองจะขยับหน้าตามอะไรเงี้ยแล้วแบบคิดไปคิดมายายก็หันมามองไว้แล้วผมเขาก็คงเห็นว่าผมขยับหน้าอยู่แล้วก็แบบคงคิดในใจแบบมึงเป็นอะไรวะแล้วผมก็พอเห็นผมก็ทำเนียนก็ทำแบบไม่น่าไม่น่าผมไม่มีอะไรเออมันก็แบบฟิลๆเนี่ยตลกดีเป็นซ้อมอยู่บ้านเนาะช่วงนี้ซ้อมการแสดงอยู่บ้านคิดไปเรื่อยเหมือนแบบหัวผมอยากทำอะไรในจุดที่แบบเราอยู่คิดว่าเราอยู่คนเดียวเราปลอดภัยผมก็ทำไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีอยากเต้นก็นี่นั่นไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยแล้วอยู่ข้างนอกมันก็จะมีความแบบเป็นเราอีกคนนึงอือหือก็คือทำยายตกใจนิดหน่อยก็มีผมชอบแกล้งเขาด้วยบางทีเขาดูหนังเขาทำสมาธิอยู่เงี้ยผมก็แบบเฮ้ยเขาก็สะดุ้งไม่ต้องยายอ่ะพี่ก็เขาก็แบบว่าเฮ้ยอีบ้าแล้วสนุกของผมตลกดิเอออยู่บ้านแกล้งยายค่ะเหงาอะอยู่ไปสองคนไม่ได้ถึงตาวอแล้วอะวอแชร์ให้สักเรื่องสิหรือเป็นเรื่องที่แบบอยู่บ้านช่วงนี้ก็ได้มีแบบยินไหมคะอยู่คนเดียวช่วงนี้ถ้าเกิดพฤติกรรมที่แบบแปลกๆคือมันอาจจะมันเป็นพฤติกรรมปกติของผมแต่ว่ามันอาจจะหนักขึ้นก็ได้ตรงที่ผมอาจจะเป็นคนที่แบบชอบเก็บของกินไว้นานขึ้นแบบคราวนี้จะไม่ทิ้งอะไรเลยเก็บในตู้เย็นจนมันแบบหมูก้อนหนึ่งอ่ะผมก็ยังเอาเก็บในเย็นแล้วก็มาเวฟกินผมแบบว่าเอ๊ะกูปกติเปล่าวะหรือว่ายังไงแบบพิซซ่าถือว่ากินไม่หมดใช่กินปกติกินไม่หมดแล้วมีความคิดว่าถ้ากินหมดอ่ะผมจะไม่มีอะไรกินแล้วแบบร่างกายมันอิ่มไปแล้วแล้วถ้าเกิดฝืนกินอีกก็ไม่มีประโยชน์อะไรเงี้ยแล้วผมก็จะเก็บไว้แช่ตู้เย็นแล้วก็เวฟขนาดข้าวอ่ะข้าวคือผมกินเหลือผมก็ไปใส่ตู้เย็นเอ้ยอันนี้ก็ปกติถูกแล้วถูกแล้วไม่เป็นข้าวอยู่เฉยเข้าข้าวเปล่าอ่ะเฮ้ยมันอยู่กับยายผมได้อุ้ยหนังไก่ทอดอ่ะพี่แกเก็บมา3 วันอ่ะมันก็ยังกรอบอยู่นะไม่รู้เขาทอดแบบไหน3 วันมันกินไม่หมดก็ไปเก็บผมก็มากินอยู่มันก็จะมีความเหม็นหืนนิดนึงอ่ะอืมอยู่ได้
ั้นงั้นบอกว่าจะถือข้าวไปกินกับหนังไก่ทอดที่บ้านยินนะคะปกติในตู้เย็นที่เต็มไปหมดอะไรก็ไม่รู้มีแฟนๆถามมาอีกว่าถ้าเกิดเปรียบอีกคนนึงเป็นสัตว์คิดว่าเป็นตัวอะไรลองดูจากบุคลิกหน้าตาตอนนี้เป็นมันจะเปลี่ยนไปจากตอนแรกเป็นคนแล้วกันโอ้คนก็คือสัตว์ใช่ปะเออใช่เขาถามว่าเป็นสัตว์อะไรดีสัตว์อะไรดีอ่ะทุกคนคิดหนักมากเลยอ่ะหนักคิดหนักเราต้องเปลี่ยนแปลงคำตอบเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงทุกคนมีสัตว์ในตัวมีบอกว่าหมีกับลิงมันซ้ำไงซ้ำมันแล้วทุกคนใหม่ใช่ไหมก็เลยนึกหาสัตว์ใหม่ดีกว่าให้เวลา5วินาทีได้พร้อมยัง5 4 3 2 1ตอบเป็นกุ้งละกันทำไมวะเป็นชนิดเดียวที่แพ้ไงก็ให้เป็นแล้วกันเผื่อจะอะไรวะนี่ก็คือเป็นผัดชนิดเดียวที่อิ่นแพ้ไม่ไม่พี่บอกแพ้คือยิ่งอาจจะแพ้มาแรงด้วยผมไม่รู้เขาไงแต่แบบหลักๆก็รู้ตอนนี้ก็แพ้กุ้งอะไรเงี้ยเป็นกุ้งให้เป็นตัวที่ตัวเองแพ้แล้วกันอันผมให้เป็นนี่แมลงวันเอากินขี้อ่ะไม่เขาจะมีนิสัยส่วนตัวเว้ยแบบบุคลิกส่วนตัวที่แบบเวลาอยู่เฉยเอ้ยหรือว่าแบบอยู่ดีๆก็อย่างเงี้ยผมเหรออย่างเงี้ยหรออ๋อไอ้เพิ่งสังเกตแล้วแหละอ๋อเป็นการแบบแมงวันชอบทำอย่างเงี้ยจริงวะคะไม่ผมก็มีเวลาผมพูดเวลาผมเขินๆในก็อาจจะมีแบบไปพูดแล้วก็แบบไปเป็นโควิดแล้วมั้งเนี่ยทุกวันเนี้ยเนี่ยป้ายแกไม่รู้นิ้วมีอะไรอ่ะไม่รู้ป้ายจมูกเป็นหมดแล้วโควิดอาจจะหายแล้วก็ได้อ๋อสมภูมิแล้วตอนนี้ครับเราช่วงนี้ที่แต่ละคนอยู่บ้านนี่นอกจากทำอาหารมีแบบกิจกรรมเขาเรียกอะไรนะแบบอย่างเมื่อกี้บอกดูซีรีส์ดูอะไรเงี้ยอยากรู้ว่ามีการเทคนิคการดูแลตัวเองไหมอย่างของหญิงถ้านอกจากกินอกไก่ปั่นที่เคยปั่นแล้วแบบออกกำลังกายเรามีแบบเคล็ดลับอะไรในการออกกำลังกายอยู่บ้านไหมคะโอ้โหเคล็ดลับบอกผมก็ออกตามแพทเทิร์นฟิตเนสนะครับที่แบบว่าวันนึงเล่นส่วนนี้ส่วนนี้อะไรเงี้ยอ่ะบ่งบอกว่าเราไม่ได้ชาร์จแบตมาอือฮึก็ใช่วันหนึ่งเล่นส่วนนี้ส่วนนี้แล้วก็นะฮะก็ไปเรื่อยๆวันนี้เล่นส่วนนี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ไปตามความขี้เกียจฮะแล้วก็กินของชินๆแล้วก็ผมรู้สึกว่าช่วงนี้ผมแบบเริ่มกินข้าวจริงๆก็หลังเที่ยงอะไรเนี้ยแล้วก็แบบหลัง6โมงเย็นก็ไม่อยากกินแล้วไปๆมาๆมันก็ดูจะเป็นการเหมือนแบบการทำอะไรไปได้เลยก็นั่นแหละก็อาจจะสุขภาพดีก็ได้ไม่รู้จากการถ่ายใช่ไหมจากการตื่นเที่ยงก็มีซื้ออาหารข้างนอกเข้ามาบ่อยๆผมก็จะเอาแอลกอฮอล์ฉีดย้ำใช่ก็เขาเรียกว่าเซฟตัวเองสุดๆแล้วถ้าเกิดผมติดก็ไม่รู้จะโทษใครนะฮะปลอดภัยแล้วปลอดภัยครับผมแล้ววอลค่ะวอลแบบมีเคล็ดลับดูแลตัวเองไหมคะดูแลตัวเองอ่ะโอ้ยคุณพูดถึงสุขภาพแล้วใช่ไหมผมดูแลตัวเองผมใช้ลาเนทครับเฮ้ยคุณก็ใช้นี่ใช่ไหมล่ะใช่ผมใช้ทุกคืนเลยผมใช้โอ้โหหน้ากระจกคุณเพียบเลยไม่ว่าจะเป็น sleeping mask หรือว่า lip sleeping mask หรือว่าโอ้โหเพียบผมใช้ยันมาหน้าชุ่มชื้นเลยครับใช้หมดเลยจริงผมใช้หมดทุกอย่างนี่ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพอย่างเช่นออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์ใช่ไหมครับออกไปข้างนอกฉีดสเปรย์ใส่มือระวังตัวใส่แมสอะไรเงี้ยให้โรคภัยแบบไม่เข้ามานี่ด้านผิวหน้าเนี่ยยังไงฮะต้องนี่เลย
ลานเนตใช้เงินประจำครับผมนั่นแหละครบเลยแบรนด์รักมากตอนนี้เออมีคนแอบถามว่ารูปข้างหลังวอคืออะไรพี่แอบขายของบ้างนะวอพี่ขอขายของแป๊บนึงนะคะคือแพรวยังคะเฮ้ยมันตั้งมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่รู้ตัวไม่รู้มาก่อนว่าตั้งอยู่เนี่ยใช่เผื่อใครเพิ่งเข้ามาดูอะไรเราไม่รู้ว่าแพรวฉบับนี้เป็นปกกลิ่นวอนะคะข้างในมีคุณแม่ด้วยนี่จริงไหมเดี๋ยวเป็นการสปอยนิดนึงเปิดแบบเร็วๆใช่ไหมสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูตอนนี้เรากำลังเมามอยไปได้ประมาณ35นาทีแล้วแต่คำถามยังไม่หมดเพราะพี่เตรียมคำถามมาเยอะมากจากประมาณโคเยอะมากที่แฟนส่งมาขอสักอีกหนึ่งคำถามได้ไหมถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ให้เปรียบเป็นสัตว์แล้วใช่ไหมว่าเป็นสัตว์ชนิดอะไรแต่ก็มีแฟนๆถามอีกว่าถ้าเป็นสีคิดว่าอีกคนหนึ่งเป็นสีอะไรยังสีเหลืองอ่ะโอ้ยแมงโก้เฮ้ยถูกดิสีอะไรเหลืองเหรอไม่อยากเลือกอ่ะแบบสีลุงแล้วกันนะมีหลายสีดิเจ็ดเลยลุงแล้วกันเอาไปเลือกตัวเองไอ้นี่เอ็กซ์เพย์เซฟเลยเกินแต่เมื่อกี้วอเลือกมาใช่ผมอย่างเช่นสีเหลืองครับถูกไหมครับเป็นสีเหลืองไม่ต่อแล้วที่กำลังรออยู่เลยอ่ะมันเละนะมุกเนี่ยใช่ครับไปหมดแล้วผมให้เขาเป็นสีเหลืองไปเพราะว่าแบบนั่นแหละเป็นคนที่มีไม่มีเขาไม่ได้ครับเพราะว่าอย่างเช่นสีเหลืองเนี่ยไม่มีใครตอบยินโลกมามันก็จบไงนั่นแหละสีเหลืองนั่นอะไรวะเนี่ยนี่ไงนี่เช่นสีเหลืองเนี่ยโอ้โหใครเตรียมอย่างเช่นสีเหลืองเออสีเหลืองถูกต้องแล้วแล้วถ้าให้เลือกเพลงให้กันล่ะแบบชีวิตช่วงนี้อีกคนหนึ่งเหมาะกับเพลงอะไรให้เลือกเพลงให้กันละกันหนึ่งเพลงขอหนึ่งท่อนก่อนจะเลือกให้เขาผมเลือกให้ตัวเองยังไม่ได้เลยทุกวันนี้ผมไม่รู้จะฟังเพลงอะไรแล้วเข้าห้องน้ำไม่อาบน้ำฟังอะไรดิผมเครียดเลยสักท่อนเลือกเพลงมุมก็ได้เพลงมุมของเขาไงเพิ่งปล่อยมาขายเลยขายยับจุดนี้มีอะไรขายหมดอะเอ้ยเองไม่เคยเปิดฟังเลยแกก็เอ้ยคุณฟังอยู่ผมเป็นคุณฟังทุกวันอยู่อย่างนั้นแบบปากแข็งเปิดฟังทุกวันดิโอเคได้เลือกเพลงมุมให้แล้วกันอืมพอเป็นเพลงตอนนี้พอดีอือฮึแล้วว่าเลือกเพลงอะไรนะคะเพลงมุมแล้วกันครับโปรโมทคุณสองเท่าไม่ได้กรอบเขาเนาะไม่ได้กรอบมุมแล้วกันเห็นเขาชอบฟังไงเขาฟังบ่อยเลยเวอร์ชันแบบพี่ติ๊กเพกาวไงพื้นหลังเป็นสีขาวอ่ะที่พื้นหลังเป็นสีขาวแล้วมีว่าเพกาวเออจังประมาณ6ปีที่แล้วรู้แล้วฟังบ่อยเลยเนี่ยรู้ว่าคุณชอบไงฟังบ่อยตลอดครับอือๆใช้คำปั่นวิวนี่เป็นรถเสียงบนไลฟ์ใช่ไหมเนี่ยไม่งั้นลองเปิดเสียงดิก็ฟังเพลงมุมอยู่แหละเมื่อกี้ก่อนทั้งฟังอยู่อ๋อเป็นมุมเวอร์ชันวอวันนรัตเพกาวเลยลุ้นๆเลยมีวอลไปแจมด้วยไม่ปุ๋ยไม่มีเลยตัวนี้ยังไม่เกิดสมัยนั้นโอเคอีกนิดนึงครับเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาใกล้จะวันแม่แล้วแล้วคือในเล่มเราก็มีสัมภาษณ์คู่กับคุณแม่ด้วยแฟนๆก็เลยอยากรู้ว่าวันแม่ปีนี้ทั้งสองคนเตรียมของขวัญอะไรให้แม่กันหรือมีอะไรพิเศษให้คุณแม่ไหมคะเรียกได้ว่าไม่ทันได้เตรียมฮะแม่ผมขอของขวัญไปแล้วอ๋อขอไว้ก่อนแล้วใช่ไหม
ใช่ฮะตั้งแต่ต้นเดือนเลยล่อผมไปแล้วผมก็หน้ามืดอ่ะโอเคเอาก็คงไม่น่าได้ให้อะไรเพิ่มแล้วอือหือคุณแม่ขออะไรไปคะเล่าได้ไหมขอตังค์ฮะชัดเจนคือต้นมงต้นไม้อะไรของเขาไปเรื่อยผมก็อะไรน่าจะมีความสุขของอะไรแบบนั้นก็ดีฮะก็ดีอือหือแล้วว่าล่ะคะผมเหรอก็น่าจะต้องมีครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้คิดเลยครับยังไม่ได้คิดใช่ยังไม่ได้คิดแต่ว่าน่าจะต้องเหลือเวลาอีกนิดหน่อยเนาะยังทันอยู่อีกนิดนึงอยากรู้ว่าทั้งสองคนคิดว่าตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทำงานจนถึงวันนี้คือแบบวันที่เราแบบมีผลงานประสบความสำเร็จมีแฟนคลับติดตามมากมายอย่างตอนนี้ก็มีคนดูไลฟ์อยู่เยอะมากอยากให้เล่าถึงความรู้สึกตรงนี้นิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างเป็นความประทับใจที่มีกับแฟนๆก็ได้อือโอ้ก็เยอะฮะรู้สึกว่า สำหรับผมนะเวลาเข้ามาอยู่ในนี้มันไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าในเวลาอันสั้นเนี่ยรู้สึกว่ามีหลายโมเมนต์ซะเหลือเกินตั้งแบบตั้งแต่แบบไม่ได้เจอแฟนๆยันมีโอกาสได้ไปเจอแฟนๆแล้วกลับมาไม่ได้เจออีกแล้วผมแบบอะไรนะมันระยะเวลาปีนิดๆทำไมมันหลายมูดขนาดนี้ก็นั่นแหละรู้สึกดีใจครับที่แบบว่าทุกคนก็ยังอยู่กับเราอยู่ข้างๆเราอย่างเงี้ยมีความคิดถึงเราอยู่ตลอดถึงแม้ว่าตอนนี้ผมว่าน่าจะศิลปินแทบทุกท่านน่าจะไม่มีโอกาสได้เจอแฟนคลับของเขาเลยก็นั่นแหละก็มีพวกคุณอยู่กับเราศิลปินเนี่ยก็นั่นเป็นกำลังใจให้พวกเราขอบคุณทุกคนครับน่ารักว่าล่ะคะถามว่าขอคำถามอีกสักครั้งหนึ่งอีกครั้งความประทับใจที่เราได้ทำงานตรงนี้ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาวันนี้แบบจนประสบความสำเร็จมากมายก็รู้สึกยังไงก็คือมันก็มีความสุขนะครับแต่ว่าในช่วงระหว่างทางมันก็อาจจะมีโมเมนต์ความทุกข์ความอะไรบ้างแต่ว่ามันรู้สึกดีที่มีคนหลายๆคนมาอยู่ข้างเราแบบคอยผักเราขึ้นก็ดีมากที่เราเหมือนเราไม่ได้ทำงานด้านนี้ไม่ได้เดินมาคนเดียวครับใช่มันเหมือนมีเพื่อนร่วมทางมีพี่มีน้องร่วมทางก็มาด้วยแล้วก็ขอบคุณที่ให้โอกาสมากมายขนาดนี้จนผมคิดว่าคือมันได้ทำแค่นี้ผมก็รู้สึกว่ามันเกินพอกับที่ผมคิดแล้วมันมีโอกาสมากมายที่ผมได้ทำแล้วไม่คิดว่าจะทำได้แล้วพอมันทำมันก็ได้แล้วมีบางอย่างที่ไม่คิดว่าจะได้ทำเลยก็ได้ทำอะไรเงี้ยต้องขอบคุณทุกคนมากครับที่ยังอยู่ตรงนี้ได้อยู่ทั้งตอนเศร้าอยู่ทั้งตอนคิดถึงอยู่ทั้งตอนแบบดีใจอยู่ทั้งตอนประสบความสำเร็จก็ถ้าไม่มีใครแบบนี้แล้วผมจะทำไปเพื่ออะไรก็ไม่มีมันก็ไม่มีความหมายแล้วก็ขอบคุณที่แบตหมดใช่ไหมล่ะขอบคุณที่เราสามารถเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนได้แล้วมันดีมากนะเพราะว่าชีวิตหนึ่งอะมันคนมีค่าต่อมนุษย์อะไรเงี้ยก็มันรู้สึกว่าเราเกิดมามันมีประโยชน์อะไรเงี้ยรู้สึกดีโอ้ยน่ารักทั้งสองคนเลยค่ะสุดท้ายฝากผลงานหน่อยก่อนที่จะแบตหมดหายเดี๋ยวตัดกันไปเราจะได้ชมอะไรหลังจากนี้บ้างคะผลงานของทั้งสองคนโอ้โหก็อันแค่นี้เลยครับไม่ชัวร์เลยฮะใช่คือเขาว่ามันสถานการณ์มันทำให้แพลนต่างๆมันถูกเลื่อนไปเยอะพอสมควรนะครับจากที่คาดว่าจะมีผลงานให้ทุกคนติดตามมันก็น่าจะต้องเลื่อนไปเรื่อยๆครับก็ดูผลงานเก่าไปก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดมีคอนเทนต์อะไรเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอาจจะมันอาจจะไม่ใช่งานก็ได้แต่ผลงานที่มันมีชัวร์ก็ยังมีอยู่มันก็ยังมีแบบว่าซีรีส์มีคนรักอะไรเงี้ยมีแบบภาพยนตร์แล้วก็จะมีหนังกับภาพดีอะไรเงี้ยก็มีครับมีแน่นอนในสามตัวนี้มีแน่นอนแต่ว่าด้วยสถานการณ์มันไม่สามารถถ่ายทำต่อได้อะไรเงี้ยนั่นแหละฮะรอช่วงเวลา
แต่ว่ามีแน่นอนครับระหว่างทางจะในก็คอยติดตามกันไว้ละกันครับโอเคถ้างั้นฝากแพลวเล่มนี้ก่อนละกันเนาะช่วงนี้ก็อ่านแพลวเล่มนี้ก่อนละค่ะทุกคนแล้วก็ฝากติดตามคลิปใน YouTube แพลวแมกกาซีนด้วยถ้าคิดถึงก็ติดตามไลฟ์แพลวและอินและวอนะคะโอเคลาแฟนๆแล้วค่ะบ๊ายบายบายครับผิดด้านผิดด้านอ๋อบายครับโอเคขอบคุณแฟนๆทุกคนที่เข้ามาชมค่ะปิดตรงไหนก็ขอบคุณโอเคขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ฝากแพลวเล่มนี้ด้วยนะปกอินวอลข้างในมีทั้งแฟชั่นแล้วก็สัมภาษณ์แล้วก็คุณแม่เมาลูกๆด้วยค่ะสามารถสั่งซื้อได้ทางเว็บใน in.com แล้วก็แอปพลิเคชันใน in app นะไปเร็วบ๊ายบายขอบคุณค่ะ